สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้ก็จะอยู่กับตัวละครที่2ที่ผมจะบทในแพท 3.7 นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ของเกมกล7อัจฉริยะซึ่งเด็คที่เราจะเล่นในวันนี้จะเป็นเด็คที่ผมเตรียมมาสู้กับกูจงโดยเฉพาะตรงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นเด็คที่เน้นการทำดาเมจแบบต่อเกาะนะครับอันนี้นะเพราะว่าเราเจอธาตุหินถึง2ตัวเลยไม่มั่นใจผมกดถูกอันป่าวนะแต่ว่าถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะใช้ได้ใช้ได้มันมีเป็นเด็คลิสต์อันเก่าของผมกับอันใหม่อ่ะนะทีนี้เรามีคอนสเตลเลชั่นของฟิชงั้นเราเริ่มเล่นที่ฟิชจริงๆตัวเมนหลักของเด็คนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ที่การอยู่นะครับส่วนคนอื่นคือพยายามแปะไฟฟ้าให้เขานะเราคุยกันแบบนี้ก่อนทีนี้ผมจะเริ่มจากการที่เราติดคอนสเตลเลชั่นให้ฟิตโดยที่ใส่การ์ดไปนี้นี่ไปก่อนนะฮะเรียกออสไปก่อนมาตักปู่เรียกคนถือหม้อซะแล้วโอเคเขาส่งคอตัวเองไปเล่นตาหน้านะครับทีนี้ของข้างผมก็เปลี่ยนตัวก่อนเลย1สเต็ปยังไงฝั่งเขาจบก่อนอยู่แล้วคือผมไม่คิดว่าเขาจะแบบส่งไปเยอะขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วนะตรงนี้ติดตรงส่วนของอาร์ติแฟกต์ให้การอยู่ก่อนบวกกับใช้การเป็นนี้นี่เลยสร้างเกาะให้ตัวเองก่อนดึงสเต็ปหลังจากนั้นอินเทิร์นก็เผื่อใครไม่รู้นะอันนี้เป็นการ์ดประจำเมืองอันใหม่หลักๆเนี่ยถ้าเป็นฝั่งของปู่จงนะการลุกปู่จงอ่ะมันจะเป็นการส่งคอร์สของเราอ่ะ3อันไม่สนใจว่าธาตุอะไรส่งไปในเทิร์นหน้าโอ้โหทำไมเขาใช้รัวๆเลยอ่ะงงอันนี้ดูงงๆนะไม่เป็นไรไหนๆถ้าเขามาทรงนี้งั้นผมก็ยิงยาวเลยแล้วกันทีนี้ของกันอยู่เริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วก็ยอมทิ้งอันนี้โอเคครับเขาแจ้งจบเธอแล้วอันนี้ผมจะกดอัลติเมทของฝั่งการอยู่ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัวนะแต่ขอดูก่อนว่าเขาจะมาไหมไหนโบมานั่นแหละ
นี้เราก็ใช้การ์ดใบนี้จะได้ไม่เสียคอร์ดเวลาเปลี่ยนตัวให้เขาเล่นไปนะโอเคมีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นงั้นผมก็นี่เลยเราเล่นวิธีนี้นะฮะนี่ทำดาเมจ1ตีปกติไปก่อนเปลี่ยนอีกไหมเข้าทางเลยอย่างนี้จบเทิร์นนะฮะโดนแน่นอนจังหวะเนี้ยมันเป็นการทำปฏิกิริยานะครับตรงส่วนของน้ำแข็งบุกไฟฟ้านะเดี๋ยวผมเรียกผิดผมขออนุญาตใช้คำนี้ไปก่อนแล้วกันหลักๆคือมันกระจายดาเมจเผื่อใครเพิ่งมาเล่นในแพทนี้ซึ่งพอมาเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันกระจายดาเมจแบบทะลุเกาะไม่สุดเกาะบวกกับฝั่งของตัวการยูเองตัวซัมมอนเขาอะมีความสามารถในการทะลวงอยู่แล้วมันก็เลยเป็นสภาพอย่างนี้นะครับอ่ะจบเลยสบายมีกรุชีところを見せたなเรียบร้อยนะครับอันนี้ได้ปู่จงมาแล้วบวกกับคอนโซลเลชันของเขาเหมือนเดิมเดี๋ยวผมทิ้งเด็กลิสต์ไว้ให้นะก็แป๊บนึงนะอยู่นี่อยู่นี่เด็กลิสต์ตัวที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้อ่ะแบบนี้น่าจะดูง่ายกว่าอันนี้ก็เผื่อใครเอาไปลองเล่นดูนะครับยังไงก็กูลักแฮฟฟันนะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ